ู้จักสามัคคีก็ลำบากมากเพราะคนมากๆรู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อยได้แต่รู้รักสามัคคีควรจะใช้ได้เพราะหมายความว่าทุกคนถือว่าตนเป็นคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทุกคนรู้ว่าต้องมีความสามัคคีรู้ก็คือทราบความหมายของสามัคคีรักคือนิยมนิยมความสามัคคีเพราะเหตุใดคนไทยจึงรู้รักสามัคคีก็เพราะคนไทยนี่ฉลาดไม่ใช่ไม่ฉลาดคนไทยนี่ฉลาดรู้ว่าถ้าหากเมืองไทยไม่ใช้ความสามัคคีไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่ใช้อะไรที่พอจะรับกันได้พอที่จะใช้ได้ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรหมายความว่าทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความสงบจะต้องรู้รักสามัคคีหมายความว่ารู้จักการอลุ่มอล่วยกันแม้จะไม่ใช่ถูกต้องเต็มที่คือหมายความว่าไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ก็จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรใช้อาจมีสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะใช้ไปได้ชั่วคราวคุณภาพอาจไม่ค่อยดีนักทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดี 100% แต่ว่าต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไปไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้